คนครับว่ารถนี้นะครับนะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆก็คือนะครับเรื่องของอัลติสเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านะครับนะได้เคยไปแข่งขันครับที่เยอรมนีครับสนามนูเบอร์กริงเป็นสนามที่คอนโทรลยากที่สุดติด1ใน3ของโลกนรกสีเขียวใช่ซึ่งรอบนึงเนี่ยนะครับนะมี27กิโลเนี่ยตากล้องกับผมเนี่ยก็ไปมาแล้ว27กิโลแล้วมีทุกฤดูใน27กิโลใช่อันนี้ไม่ได้ตอแหลนะท่านผู้ชมหิมะตกออกสตาร์ทไปแดดสวยแดดสวยโอ้โหฟ้าเปิดขับไปประมาณ3กิโลอยู่ดีๆฝนตกฝนตกแล้วก็หิมะก็มาแล้วไปเจอหิมะข้างหน้าแล้วมืดอีกอยู่ดีๆก็มืดอยู่ดีๆพ้นหลังเขามาสว่างอีกแต่รถคันนี้นะครับนะเรานะครับได้แชมป์โลกนะครับ3สมัยเลยนะครับนะ3สมัยเลยไม่ได้ฟุกนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทีมงานโตโยต้าเอาไปแข่งก็คือ TNGA ใช่ความปลอดภัยโครงสร้างที่ดีปลอดภัยเอาไปแข่งก็ได้2คือถ้ามองว่าเฮ้ยพี่เพิ่มกับโกโมหรือเปล่าโตโยต้าโคโรล่าอัลติสเนี่ยนะไปอยู่ที่นูเบอร์กริงแล้วเป็นแชมป์3สมัยคนจะพูดว่าไอ้รถที่ไปแข่งนะมันไม่ใช่รถที่ขายแต่มันไม่ใช่รถที่เราวิ่งบนถนนแต่เอาความจริงคือคือรถนะครับนะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับนะฮะเรานะครับนะเอารถที่มีขายตามท้องตลาดไปแข่งขันเขาไม่ให้แต่งนะครับเขาให้เปลี่ยนแค่แบบว่าเอาเบาะออกเอาอะไรแค่นั้นใส่ความปลอดภัยเซฟตี้เข้าไปเฉยๆคือด้วยที่ NGA เซฟตี้อยู่แล้วแต่กฎการแข่งขันต้องมีโลโอเวอร์เคสมีเบาะบักเก็ตซีทแล้วแกรู้ไหมว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการแต่งรถครับมันถือว่าเป็นการแต่งรถที่ดีแต่วันนี้ผมมี2คนครับที่เขาแต่งรถแบบว่าเฮ้ยสวยว่ะจะมาโชว์พร้อมไหมใครก็เมื่อกี้พี่บอยมาแล้วคนนึงไงมีเดี๋ยวฉันพาไปอีกไหมนี่แหละครับนะฮะใครคิวเทโอป้าแล้วก็คุณแม็กโฮเอ็มครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอันนี้คือ Toyota Supra A90 ยังไงคันนี้คือต่อสารต่อเจเนอเรชันจาก Toyota Supra Mark 4คันนี้เป็นมาร์คล่าสุดนะครับเป็น A90 เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ใหม่ละนะครับแรงกว่าเดิมมาแล้วไงพี่ปอนนะฮะดีฮะอาจารย์ฟังเขาเฮ้ยอาจารย์เหรอนี่ที่ลูกศิษย์ผมครับอาจารย์นี่อาจารย์เยอะเลยวันนี้น้ำสลายพูดดังเลยนะเราพอเขาเรียกอาจารย์หน่อยนี่มาดูคิวเทจะนั่งซูป้าแมคโฮเอ็มจะนั่ง Toyota Corolla Altis อ๋อ2อย่างเลยเราไปดู Altis หน่อย Altis หน่อยนี่ Altis นี่คันนี้เป็น Amazing นะครับทำไมอะระดับโลกต้องมาดูนะครับเอ้าเหรอจริงๆ Toyota Corolla Altis เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแต่2พี่น้องคนนี้ Modify Custom เอาจริงเหรอจนมาเป็นรถขับหลังรถทิปได้อะเอ้าเหรออ่าโอ้โหนี่ก็คือไม่ธรรมดา2พี่น้องคู่นี้เราไปไหมเราจะยืนไหมไม่หรอกพี่เป้พี่ปอนบอกว่าให้ยืนตรงนี้แต่เราไม่ยืนดีกว่าปะไม่เดี๋ยวเราต้องไปทำอย่างอื่นอีกเออมึงนี่ไม่เอากลัวขี้กลัวเขาบอกอยู่ว่ายืนตรงนั้นได้นะเราขี้กลัวอ่ะเดี๋ยวเราดูแป๊บนึงดูแป๊บนึงทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่เลยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาถามท่านผู้ชมนะครับเรามาถามความคิดเห็นของท่านผู้ชมที่ยืนอยู่แถวนี้กันไหมฮะโอเคครับโทษนะครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับพี่เพิ่มถามอะไรให้ถูกคนด้วยทำไมเหรอจะฆ่าตัวไม่ได้ไปแล้วเว้ยนี่ฮะไปเถอะไปที่อื่นดีกว่าขับอย่างเงี้ยขับน่ากลัวปอนขับไม่เอาพวกเลยอ่ะดูพวกเราไปดูดีกว่าไปดูนู่นดีกว่าไปดูนู่นดีกว่านี่เอาละครับตอนนี้นะครับนะฮะก็เป็นนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับทุกคนครับนะ2คันจะเรียกว่าแบทเทิลกันด้วยนะครับนี่ก็คือนะครับออติสติดดิฟโชว์ครับไปแล้วครับโอ้โหยังไงอันนี้เสียงปึ้งๆนี่คือยังไงไม่มีคำพูดเหรออันนี้คือแบบมาด้านนี้ละเสียวเพิ่มเมงครับเขาให้ดูรถครับเพิ่มฮะโกเสียวการดิฟเนี่ยมันมี2 อย่างการทำโดนัททุกคนรู้อยู่แล้วนะครับการทำโดนัทนี่เขาเรียกว่าการทำโดนัทถ้าทำเลข8นี่ครับมาเลข8แล้วเขาเรียกว่าฟิกเกอร์เอ็กเลข8ดิฟเป็นเลข8หมุนกลับมาเป็นเลข8อ๋อนี่คือแบบเลข8อันนี้ช่วงล่างต้องดีจริงใช่ไหมต้องพละกำลังเครื่องยนต์แรงบิดต้องได้นะครับอย่างนี้คือที่บอกว่าทำให้มันทรงตัวไม่ได้นี่คือยังไงอ่ะคือก
การอันเดอร์สเตียร์โอเวอร์สเตียร์ทุกอย่างมาหมดแล้วก็ควบคุมในขณะที่รถมันควบคุมไม่ได้คือรถเนี่ยเวลามันเอาข้างไปก็คือการลูสคอนโทรลแล้วแต่อันนี้คือเราทำให้มันเกิดลูสคอนโทรลแล้วเราก็ควบคุมลูสคอนโทรลให้อยู่ในแบบที่เราต้องการอ๋อถ้าเป็นรถปกติเนี่ยถ้าเราไม่กดเอานี้ออกคือมันก็คอนโทรลให้เราแบบตรงๆใช่ใช่แต่นี่คือเราออกหมดเลยใช่ใช่ใช่โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าทวินโดนัทครับสองคันพร้อมกันหัวชนกันการดิฟเอาง่ายๆถ้าจะเริ่มจากการดิฟทุกคนต้องเริ่มจากการโดนัทก่อนแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดคือโดนัทตามเข็มนาฬิกาและถ้าง่ายกว่านั้นก็คือโดนัทยังมีรู้แล้วหนูยังมีใจเด็กกิ้งเรามารักกันไหมแต่กูต้องเล่นโดนัทต้องยอกตามเข็มนาฬิกาเอาเหรอเพราะเราขับขวากลัวจะอยู่ตรงนี้เรานั่งทางขวาเอ้าผมเพิ่งรู้แล้วถ้าเราวิ่งทางขวาตามเข็มเราจะฝึกทำโดนัทได้ง่ายเอ้าเหรอฝึกทำโดนัทพอฝั่งตามเข็มได้ทวนเข็มก็จะยากขึ้นอ๋อนึกออกใช่ไหมเออแล้วฟิกเกอร์เอ็กก็จะยากขึ้นไปอีกยังไม่รู้เลยอ่ะเขาจะต้องมีการยกคันเร่งเพื่อถ่ายเทน้ำหนักรถการดริฟต์เป็นเนี่ยมันต้องถ่ายโมเมนตัมรถให้เป็นด้วยโอ้โหเอาละครับทุกท่านครับและตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปที่สตีสแตนครับผมเรามาดูแล้วครับด้านนี้ครับไปก็อันนี้คือวิธีการเล่นเขาเล่นกันยังไงเขาก็จะเล่นเหมือนกันที่เราไปที่ประเทศฮาวายที่เราไปเต้นกับสาวๆก็คือแบบที่เป็นกลางไปอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ลอดแบบนี้เอาแล้วเรามาใช้กับรถยังไงใช้รถก็คือลดความเตี้ยลงไงสแตนแปลว่าเตี้ยนึกออกใช่ไหมเขาเอาวัดกันที่เรื่องความเตี้ยของรถนี่ไงเห็นไหมนี่ก็คือนะครับนะที่ผ่านนะครับเดี๋ยวมาด้านนี้ดีกว่าเขามีเวทีให้เราด้วยว่ะนี่ไงตรงนี้นะครับนะฮะทุกคนครับเห็นไหมว่าจะมีนะครับมานี่มานี่เรามาดูนี่มาต้องมานี่นี่ไม้กั้นนี่เขาจะลดทีละเท่าไหร่ทีละ5เซนเห็นไหมทีละ5เซน5เซนตอนนี้คือลดมาเยอะแล้วครับดูครับ5เซนเสมอกันจะลดลงมาทีละ2เฮ้ยอันนี้ได้อ๋อแข่งกันเรื่องของความเตี้ยครับรถคันนี้โก้เขามีเทคนิคอะไรโก้ดูดิคันนี้ไม่ผ่านรับประกันได้เลยแต่คันนี้ก็เอาขนเพื่อนไปแน่นลำเลยครับอ๋อเขาขนเพื่อนมาเต็มเลยใช่ไหมใช่แต่คันนี้หลังคาดูจากภาพแล้วสูงก็เยอะเออว่ะจะผ่านยังไงอ่ะไม่น่าผ่านอ่ะต้องดูพร้อมกันผ่านไม่ผ่านอันนี้มันคือความสนุกของคนชอบความเตี้ยคนด้านในคือเขายัดคนมาเต็มเลยเห็นไหมคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็ด้านหลังก็มีด้วยนะด้านหลังก็มีด้วยเห็นไหมไม่น่าผ่านครับเห็นไหมกรรมการบอกไม่ผ่านแล้วอ่ะไปคำถามก็คือคำถามว่าเล่นอะไรกันอ่ะเออแล้วมันสนุกตรงไหนใช่มั้ยการแต่งรถมันมีหลากหลายคัลเจอร์ครับการแต่งรถมันมีหลากหลายคัลเจอร์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคัลเจอร์อีกคัลเจอร์นึงของชาว Toyota ก็คือทำรถยังไงให้เตี้ยการทำแต่งรถคือการแต่งรถให้สวยอย่างแรกพี่เพิ่มรถอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ผมเคยสอนไว้ว่าการแต่งรถง่ายๆรถอะไรก็แล้วแต่แค่โหลดลงมาหน่อยนึงก็สวยแล้วแต่นี้คือเขาแข่งว่าใครโหลดได้มากที่สุดถูกต้องใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ยังแบบขับได้ขับได้แต่อาจจะทรมานยานยนต์หน่อยแต่ก็พูดกันยากเพราะมันเป็นคาร์เคาน์เตอร์ครับใช่ใช่มันเป็นคาร์เคาน์เตอร์มันเป็นความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วบางคนก็เข้ามาสนุกก็รู้ว่าตัวเองแพ้นะใช่แต่ก็มานะครับทุกคนคือการแต่งรถคือไม่เพิ่มไม่มีถูกและไม่มีผิดถูกไหมครับแต่โอเคสุดท้ายมันต้องย้อนกลับมาว่าการแต่งรถของเรานั้นสร้างภาระให้สังคมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับรถพุทธิเตี้ยพวกนี้เข้าจริงๆใน daily use เขาก็ไม่ได้ใช้ครับมันใช้ยังไงพี่เพิ่มเตี้ยขนาดนี้ก็ใช่อ่ะดิถูกไหมเขาก็มีรถอีกคันหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมครับ